วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดคอนเทนต์นี้สำหรับสายโซโล่ฟิล์มเมกเกอร์แนวทราเวลคุณออกไปท่องเที่ยวคนเดียวอยากถ่ายวล็อกแนวซินิมาติกจะต้องมีเทคนิคอะไรอุปกรณ์อะไรแล้วจะได้อะไรวันนี้เรามาเปิดกันทีละอย่างเลยแบบชัดๆไปเลยในหัวข้อนี้มันเป็นสายทราเวลเดินทางดังนั้นสิ่งสำคัญที่ผมให้ความสำคัญในอันดับแรกเลยคือกล้องที่อยู่ในมือคุณจะเป็นกล้องอะไรซึ่งในรอบนี้ผมเลือกตัวนี้เลยครับ Sony A7C มันเป็น8บิตแต่ถ้าคุณถ่าย HLG Expos สวยๆผมบอกเลยว่ามันเหลือๆนะครับอย่างช่วงเช้าอย่างเงี้ยหรือช่วงแสงเย็นนะครับเราไปในโลที่มันเป็นวิวธรรมชาติโลเอาท์ดอร์สวยๆส่วนกลางวันเนี่ยที่มันเป็นแสงแข็งๆเนี่ยเราอาจจะเลือกเที่ยวในสถานที่ที่มันเป็นอินดอร์ดังนั้นกล้องตัวนี้สามารถทำงานได้เต็มมีภาพแน่นอนเรียกว่าแนว point and shoot คือยกยิงได้ซีนช็อตสวยๆได้เลยนะครับอันต่อมาเลนส์ที่ผมเลือกใช้ในรอบนี้ผมแบ่งเซตอย่างนี้ครับลองดูนะอันแรกคือ 16-35 ที่เป็นช่วงกว้าง F4 ผมเน้นใช้บนไม้กันสั่นกิมบอล DJI mini ที่เป็นไม้กันสั่นขนาดเล็กรอบนี้เราต้องการฟิลซินิมาติกดังนั้นไม้กันสั่นที่เอากล้องเซตนี้อยู่ก็คือ DJI mini ตัวนี้เลยสามารถได้ซีนต่างๆในการเล่าเรื่องของสถานที่มีมูฟเมนต์ที่ตื่นตาตื่นใจในการเล่าเรื่องพวกไหนที่เรียกว่าเรามีเวลาเราไปอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวจ๋าเลยเราก็จะหยิบเซตนี้ขึ้นมาเลยนะครับในการที่จะเริ่มถ่ายก่อนอะไรเงี้ยเพื่อสร้างมูฟเมนต์ก่อนอีกเซตหนึ่งที่บางทีเราต้องการเดินไม่ต้องการถือกิมบอลตลอดเวลามันหนักคือ55 1.8 นี่เป็นชุดที่ผมใช้อยู่ประจำอยู่แล้วอยู่กับกล้องสิ่งที่เราจะได้คืออารมณ์แบบ handheld depth of field นะครับผมซึ่งเราก็จะถือแนว point and shoot สุดๆเลยถ่าย snap แต่ว่าบางทีเราอาจจะต่อช็อตต่อซีนกันบ้างนะเพื่อสร้างความน่าสนใจหรือเราเอาชุดนี้ขึ้นกิมบอลก็เอาอยู่ได้นะมันก็จะยิ่งได้แบบอารมณ์ movement แล้วมี depth of field ที่สวยๆด้วยลองดูจากซีนคุณจะเห็นว่ามันมีหลายช่วงเหมือนกันที่เอา55ขึ้นกิมบอลได้เลยดังนั้นชุดเซตอัพประมาณนี้สำหรับผมเนี่ยเป็นเซตอัพหลักเลยก็คือกล้อง A7C นะครับมีไม้กันสั่นเล็กๆอย่าง DJI Mini สักอันนึงเลนส์16-35 F4 แล้วก็เลนส์55 F1.8 รู้สึกว่าถ้าเน้นเรื่องของการเดินทางแล้วได้คุณภาพดีที่สุดตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆอีกอันนึงผมบอกเลยว่าอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือเรื่องของ ND ผมเลือกฟิลเตอร์ชุดของไฮดะซึ่งสำหรับผมชุดเซตอัพเนี้ยมันถือว่าคุณภาพดีและก็ราคาไม่สูงเกินเพื่อเราจะได้มูฟเมนต์ในการมองที่เป็นธรรมชาติถ้าใครมีงบหน่อยอันนี้แนะนำส่วนตัวนะติดไว้ของเล่นเลยเวลาคุณเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะง่ายเวลายกขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องไปดูการตั้งค่าอะไรแล้วหมุนฟิลเตอร์ ND อย่างเดียวมาดูเทคนิคอื่นๆกันนะครับเราอยากได้ฟีลลิ่งแบบสโลว์อารมณ์แบบซีรีส์หน่อยๆไปกับครอบครัวหรืออะไรก็ตามเราไม่ได้มีแบบมืออาชีพการที่ถ่ายวิวบรรยากาศเปล่าๆเนี่ยบางทีมันอาจจะดูแบบไม่มีอะไรการที่เรามีแบบเดินประกอบเพื่อให้คอมโพสิชันอันนั้นน่ะมันดูเต็มมากขึ้นเราสามารถเอาไปเล่นได้กับทุกคนนะครับลองเราดูซีนหลายๆอันเราจะเห็นว่าเฟรมภาพเนี่ยมันสวยอยู่แล้วพอเราเพิ่มเติมด้วยคนเป็นตัวเล่าเรื่องไปด้วยเนี่ยมันทำให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบการไปเที่ยวจริงๆอีกอันนึงอย่างรอบนี้เราทำวล็อกซีนิมาติกชื่อมันก็บอกอยู่แล้ววล็อกหรือว่าการเล่าเรื่องเวลาเราถ่ายเราก็ถ่ายไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันเข้ามาด้วยการใช้ชีวิตประจำวันปกติการกินการขึ้นรถขึ้นลาอะไรพวกนี้มันจะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นวล็อกมากขึ้นเป็นเหมือนไดอารี่ที่เราไปเที่ยวจริงๆนะครับผมอีกอันนึงไทม์แลปผมจะมีขาตั้งกล้องเล็กๆนะครับซึ่งของ Sony เองเขาก็จะมีเป็นไม้ที่เป็นถือเซลฟี่ได้ด้วยแล้วก็เป็นขาตั้งได้ด้วยนะอันนี้เอาเป็นลูกเล่นบางอย่างที่มาประกอบกับงานได้ดีเลยถ่ายตอนกลางคืนที่แสงมันน้อยไงดังนั้นไทม์แลปเนี่ยก็ได้ซีนกลางคืนสวยๆกลับมาด้วยอีกอันนึงอย่าลืมถ่ายซีนแอมเบียนมาประกอบนะครับเป็นเรื่องของสถานที่เปล่าๆด้วยตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มเรื่องราวให้ดีมากนะครับโลไหนเด่นๆสวยๆก็แตกช็อตมันซะหน่อยก็ได้นะครับมีกว้างมีแคบมีกลางนะครับพวกนี้มันก็จะเล่าเรื่องให้มันดูละเอียดมากขึ้นอีกอันนึงคือเรื่องของ movement แม้ว่าวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอแนวช้าเนาะแต่เราก็สามารถสร้าง movement ให้มันมีความหวือหวาบ้างในบางจังหวะเพื่อให้วิดีโอมันมีไดนามิกบ้างมีช้ามีเร็วสลับกันบางช่วงบ้างนะครับอันสุดท้ายก็คือเท็กซ์อันนี้สำคัญมากๆนะครับก็คือตัวหนังสือในการเล่าเรื่องอาจจะมีเท็กซ์ที่เป็นตัวหนังสือพื้นถิ่นให้มันรู้สึกถึงความเป็นเกาหลีอะไรเป็นอะไรประมาณนี้นะการขึ้นจุดต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญพวกลูกเล่นของเท็กซ์เนี่ยตรงนี้มันจะทำให้วิดีโอมันดูแบบว่าว้าวมากขึ้นนะในส่วนตัวผมนะครับหลายๆคนมาถามเรื่องของการเกรดสีวิดีโอตัวนี้จริงๆตัวนี้อย่างที่บอกว่าพอใช้ HLG แล้วเนี่ยมันทำงานกับมันง่ายมากนะครับเราแทบจะไม่ได้ไปยุ่งกับ Expos อะไรมันมากเลยดังนั้นส่วนมากเราก็จะแปลงให้มันเป็น709ปกติเนี่ยแหละครับใส่รับไปแล้วก็ปรับ Expos นิดนึงก็จบแล้วเรา Expos มาโอเคแล้วอะไม่ได้จำเป็นจะต้องไปเกรดหรือไปทำอะไรกับมันเยอะเลยมันก็จะได้ฟีลลิ่งของภาพที่สวยได้อยู่แล้วนะครับลองไปดูวิดีโอไฟนอลกันดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ Many people travel for different purposes whether it is for a business trip or a holiday trip to see how life functions
whether human or natural life.แน่นอนรอบนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับกล้อง Sony A7C นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์งานวิดีโออื่นๆนะครับจาก Big Camera แล้วก็ The Digital STM นะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดนะแล้วไว้เจอกันครับ